ตามอะไรกุ้มครับสวัสดีครับวันนี้ผมบังเอเชิญยิ้มจะมาแนะนำเมนูอาหารที่มีการปรับปรุงอะแดปจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดาธรรมดาโจ๊กธรรมดาธรรมดาให้มีความพิเศษมากขึ้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเสือร้องไห้เนื้อสไลด์วากิวจากร้านการกุลอินดี้ครับของเขาขายดีมากขายชนิดที่แบบว่าขายหมดก่อนเวลางานเลิกอ่ะต้องขับรถไปเติมของกันเลยแทบทุกงานอ่ะร้านนี้ขายดีจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วอร่อยมากจริงๆอ่ะมาดูกันเลยครับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นเล็กอันนี้ก็จะมีเสือร้องไห้ในส่วนนี้ครับเสือร้องไห้มันจะเป็นซี่โครงครับคุณผู้ชมติดเนื้อติดหนังใช้เทคโนโลยีในการทำอาหารนะครับใช้หม้อแรงดันตุ๋นจนกระทั่งกระดูกที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันใสแบบนี้เนี่ยนะเอาฟันขบเข้าไปนะมันกรอบมันกรึบมันกินได้เลยอ่ะในส่วนที่เป็นกระดูกของเสือร้องไห้เนี่ยนุ่มไปเลยกรอบไปหมดเลยนะครับอ่ะลองดูบิสมิลลาห์ที่เห็นเมื่อกี้ว่าเป็นกระดูกอ่ะผมเคี้ยวได้หมดเลยอันนี้เป็นเส้นเล็กเนี่ยที่คุณเห็นว่าเป็นกระดูกเนี่ยมันเคี้ยวได้เลยแล้วนี่เขาใช้เนื้อวากิวสไลด์ไม่ได้ลวกนะใช้วิธีอาบน้ำเนื้อเอาเนื้อวากิวสไลด์เนี่ยวางบนก๋วยเตี๋ยวแล้วราดน้ำลงไปด้วยน้ำร้อนๆจนทำให้สีเนื้อเนี่ยเปลี่ยนและความชุ่มฉ่ำของเนื้อความสุกมันจะพอดีนุ่มแบบนี้ครับนุ่มมากแล้วน้ำซุปของเขานะหอมเข้มข้นเอาลิ้นดุนดุนละลายไปเลยลูกชิ้นร้อน อร่อยเส้นเล็กเสือร้องไห้วากิวเนื้อสไลด์อาบน้ำจากร้านการกุลอินดี้ชามนี้70บาทครับครับเกาเหลาเสือร้องไห้เนื้อสไลด์วากิวอาบน้ำโอ้ชื่อยาวมากนะฮะเหมือนเดิมครับเอกลักษณ์ของร้านนี้คือเสือร้องไห้สามารถใส่ได้ในหลายๆเมนูนี่เป็นเนื้อซี่โครงอันนี้ซี่โครงนะอันนี้เนื้อแต่เป็นซี่โครงกระดูกอ่อนแล้วพอตุ๋นด้วยหม้อแรงดันลองดูว่าจะมีส่วนไหนแข็งส่วนไหนเปื่อยส่วนนี้ที่มันเป็นข้อพับอ่ะมันแข็งอันนี้เคี้ยวไม่ได้แต่ที่เหลือกรอบละลายไปหมดเลยเกาเหลาชามนี้เนื้อสไลด์ด้วยเป็นเนื้อวากิวด้วย70บาทเหมือนกันครับกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันต้องปรุงแต่ของร้านนี้เนี่ยนะถ้ากินเป็นเหมือนน้ำซุปที่มีรสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องปรุงก็ได้ครับและมาถึงเมนูนี้ครับก็คือโจ๊กเสือร้องไห้ครับผมโจ๊กของเขาเป็นข้าวที่ต้มจนเนียนไม่มีคำว่าหยาบสากลิ้นเลยนะครับกินเข้าไปนิ่มเนียนละมุนมากๆนะครับแล้วก็ใส่ด้วยเนื้อเสือร้องไห้เป็นเอกลักษณ์จริงๆครับร้านนี้ขายออนเซ็นนี่ขายออนเซ็นโอ้โหความสุขกำลังดีไหมล่ะแม่ลาวาสวยงามเลยโจ๊กเสือร้องไห้เนี่ยจะราคา65บาทแต่ถ้าเพิ่มไข่ออนเซนก็ใบละ10บาทครับบิสมิลลาห์ข้าวเขาดีข้าวเขาไม่มีเอาลิ้นดุนกับเพดานนี่นะไม่มีคำว่าสะดุดหรือสากเลยแม้แต่นิดเดียวมันนวลมันเนียนมันละมุนไปหมดแล้วดูเนื้อเสือร้องไห้ซี่โครงอ่อนอัดหม้อแรงดันจนเปื่อยอ่ะนะกระดูกนะแต่เนี่ยฟินมากอ่ะน่าเสียดายที่ร้านเนี้ยเขาไม่มีร้านประจำให้คุณตามไปกินนะดิถ้าคุณอยากกินแบบบางเอแบบนี้คุณต้องตามเพจบางเอว่าบางเอจะไปขายงานฮาลาลที่ไหนแล้วคุณถึงจะมาเจอร้านการกุลอินดี้โจ๊กเสือร้องไห้คุณถึงจะมีโอกาสได้กินเอาเป็นว่าถ้าอยากกินนะเดี๋ยวบางเอเอาเบอร์โทรศัพท์ขึ้นตรงนี้ให้กันแล้วกันเผื่อจะโทรไปถามโทรไปสั่งว่าเขาออกงานเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรจะตามไปกินได้ที่ไหนหรือจะสั่งไปออกงานได้ไหมไปโทรคุยกันเองเลยที่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้กันแล้วกัน
วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเมล็ดอินทผลัมนามีไทยแลนด์เป็นอินทผลัมเม็ดใหญ่ไซส์จัมโบ้เกรด A จากประเทศตูนิเซียคิดถึงอินทผลัมชั้นดีต้องนามีไทยแลนด์เท่านั้นครับและร้านบาบุสลามตลาดหนองจอกอาณาจักรสินค้ามุสลิมครบวงจรไปหาเครื่องเทศเนยกีอุปกรณ์ทำข้าวหมกแกงมัสมั่นแกงกุรุมาที่ร้านบาบุสลามได้เลยครับชุดนักเรียนตั้งแต่อนุบาลยันมัธยมไปที่ร้านบาบุสลามได้เลยไม่สะดวกก็เข้าไปที่เพจแล้วสั่งจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับวันนี้บังเอไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับร่วมนำเสนอโดยอาณาจักรสินค้ามุสลิมครบวงจรแหล่งจำหน่ายเครื่องแกงเครื่องเทศที่ครบครันชุดนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นสั่งซื้อทางออนไลน์จัดส่งได้ทั่วประเทศบาบุสลามตลาดหนองจอกทุกอย่างครบจบในที่เดียว